สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบว่าดึกแล้วนะคะก็จะไปอาบน้ำแต่ว่าก็คึกขนองนะคะตื่นเต้นนะคะก็เลยมาแบ่งปันพวกเราทุกๆคนเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะที่รักเพลงมันจะชวนง่วงไปไหมเนาะเราควรจะเป็นเพลงนี้ในหน้าเพจค่ะสวัสดีคนนอนดึกนะคะเดี๋ยวนะครูดูก่อนว่าครูมีที่ชาร์จเปล่าถ้าจักรวาลให้ไลค์ก็ทุกอย่างง่ายจบหนึ่งเพลงเราเริ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนนอนดึกนะคะไลค์ดึกมากไม่คิดว่าจะมีคนรอนะคะอดไม่ได้อะนักเรียนเหมือนนักเรียนเคยเป็นไหมติดพี่รักค่ะเร่ง power ให้ภรรยาหน่อยค่ะเพลงเดียวเราเริ่มเลยนะคะไล่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 เปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีสวัสดีคุณอ้อมคุณออนอนงคุณสุภาพจ้าคุณฝนทองอ่ะอุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีโค้ชหญิงคุณจูนโค้ชนิ้วก้อยจ้าสวัสดีครูโบสวยนึกว่าครูไม่มาครูยังคิดว่าเต้ไม่มาเลยลูกสวัสดีคุณละอองคุณพิมพานะคะโค้ชหญิงคุณปาคุณลำเดือนโค้ชแอนจากไอแลนด์สวัสดีคุณเหมมิชาวสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณรุ่งพิวาฝรั่งเศสจ้าคุณชนิตาจันคุณนกน้อยนะคะพี่คิตตี้จากฮ่องกงแอนสวัสดีคุณเกิดเพลินด้วยนะคะหน้าฉ่ำมันเบาเชียวอันนี้เป็นเรื่องของครูสวัสดีคุณเล็กๆค่ะสวัสดีคุณสมพจนีค่ะสบายดีสปลาวนะคะสวัสดีคุณพี่ทิพย์ด้วยนะคะขออภัยมาดึกนะคะแต่ว่าตอนแรกวันนี้ทำใจไม่ไร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 เดินเข้าห้องน้ำไปเดินเข้าห้องน้ำมาไม่ไรไม่ไรนอนไม่หลับนักเรียนถ้าไม่ไรถ้าใส่คืนนี้ต้องปลุกสามีขึ้นมาปลุกเขาจะทำอะไรหรอฮะต้องพูดให้ครบนะปลุกเขาจะทำอะไรปลุกขึ้นมานั่งคุยว่าเอาไงต่อวางแผนกันต่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีโค้ชมาสู่สวัสดีครูยี่ทินสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ชพี่ทิพย์คุณจุจารุวรรณนะคะคุณไกสอนเด็กหญิงจอยสวัสดีคุณทิคณาใช่ไหมคะสวัสดีคุณจิตราภานะคะสวัสดีคุณอุนเสรงิมสวัสดีคุณนราคุณจรัสกรนะคะครูเหมยคุณชุติการคุณธนพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเผอิญครูเพิ่งได้รับข่าวมาครูจะสอบถามนิดนึงยังไม่ได้เติมปากเลยสวัสดีคุณออนอนงค่ะสวัสดีค่ะไฟบ้านครูตอนนี้สีขาวแต่ว่าร้านทองนี่สีตรงนี้แชทเลยแอบรอแม่นิดนึงเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมคะอุ้ยทำไมวันนี้ยังมีคนอยู่เยอะอยู่อ่ะ Facebook ใครปรับปรุงบ้างแล้วก็ TikTok ใครปรับปรุงบ้างพี่ทิพย์ง่วงไปนอนเลยพรุ่งนี้ค่อยมาย้อนไลน์นะคะจบเพลงนี้ครูเริ่มเลยสวัสดีครูปาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วราออนนะคะเห็นในกลุ่มบอกว่าเพิ่งเริ่มเรียนติดกระดุมวันที่2ใช่ไหมคะคุณศศิวิมลบอกครูขยันมากมันเป็นความแบบมันต้องทำแล้วถ้าไม่ทำนอนไม่หลับนะลูกสวัสดีคุณดาวสวัยค่ะเป็นไงบ้างข้าวสารขายดีไหมลูกสวัสดีคุณออยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสนามแม่เหล็กค่ะคุณสารนันท์น่ารักจังเลยสวัสดีคุณรัตนาครูอยากเห็นทุกชื่อนะแต่บางชื่อมันไม่ขึ้นต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคุณธัญพรด้วยนะคะเงินล้านหาง่ายจริงหรือบนโลกออนไลน์นะคะสวัสดีจ้ะโค้ชเก๋บอกนึกว่าแม่ไม่มาคุณกาวกาวใช่ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวครูเริ่มเลยสวัสดีค่ะ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 ครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้โค้ชสิตามาแล้วเย้นะคะมาแล้วนะคะวันนี้หลายคำถามที่ถามเดี๋ยวขออนุญาตรวบตึงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคือมีหลายๆคนที่กัมพูชานะคะแจ้งครูมาแต่ครูไม่ทราบว่าแอดมินครูได้รับข่าวเรื่องนี้หรือยังว่าในส่วนของกาแฟของครูเนื่องจากขายดีมากๆนะคะแล้วก็นะคะมีคนกัมพูชาบางท่านเนี่ยไปบอกว่าเอ๊ะเขาผลิตกับครูหรือว่าเป็นกาแฟของครูซึ่งใช้ชื่อเหมือนของครูเลยครูต้องบอกว่ากาแฟของครูชื่อว่า
SM Coffee เท่านั้นนะคะแล้วคุณตายังไม่ได้ผลิตแบรนด์ให้กับใครดังนั้นนะคะขอความกรุณานะคะชี้แจงคนกัมโบเดียทุกคนด้วยว่าคุณตาไม่ได้รับผลิตให้กับใครยังไม่ได้รับผลิตนะคะในส่วนของกาแฟนะคะที่ขายดีมากๆกาแฟของเราชื่อ SM Coffee ไม่ใช่ SM จุดๆอย่างอื่นนะคะของเราชื่อว่ากาแฟ SM Coffee นะคะอันโด่งดังของคุณสิตานั่นเองนะคะแพ็คเกจจะเป็นสีส้มนะคะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยจะปังสักครู่หนึ่งนะจะเป็นสีส้มลูกแบบนี้นะคะถ้าลูกไปเจออันนี้คือของครูแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะอันนี้ชี้แจงไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ระวังของปลอมด้วยนะคะถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับตัวแทนที่ถูกต้องนะคะอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนกับกัมโบเดียนะคะกัมโบเดียถ้าไม่ใช่กาแฟสีนี้ไม่ใช่ของคุณสิตานะคะไม่ใช่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ของคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ระวังของปลอมด้วยนะคะอ่ะชี้แจงชัดเจนนะคะฝากบอกกัมโบเดียทุกท่านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูมาในส่วนนะฝากแอดมินจัดการให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆท่านแจ้งมาว่าเอ๊ะมีคนเอากาแฟของครูไปบอกว่าอันนี้เป็นของครูแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของครูของครูเป็นแบบนี้ถ้าเรากินอะไรเป็นอะไรไปเดี๋ยวครูไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นของครูสิตาดังนั้นครูเลยต้องชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะขออนุญาตด้วยนะคะคุณจะทำแบรนด์อะไรก็ทำไปนะคะแต่ว่าดันใช้ชื่อใกล้เคียงกับเราอีกนะคะแต่เพิ่มคำพูดอื่นไปซึ่งไม่ใช่ของครูสิตานะคะของครูมีสีเดียวแบรนด์เดียวแล้วครูก็ยังไม่ได้รับผลิตอย่างอื่นด้วยนะคะโอเควันนี้ครูมาในหัวข้อนะคะ1ล้านออนไลน์ง่ายจริงหรือนะคะโอเคเดี๋ยวเผื่อพวกเราจะหลับกันเดี๋ยวเราครูปิดเพลงเดี๋ยวเราจะหลับกันนะ1ล้านออนไลน์ง่ายจริงหรือนะคะง่ายมากวันนี้ไหนใครที่พร้อมที่จะสร้างเงินล้านพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะไหนใครที่จะพร้อมสร้างเงินล้านพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะใช่ค่ะฝากประชาสัมพันธ์กัมโบเดียทุกคนด้วยนะคะกาแฟคุณตามีแค่ SM Coffee ไม่มีชื่ออื่นแฝงแล้วต้องเป็นกล่องสีส้มอย่างเดียวซื้อกับตัวแทนที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะโปรดระวังของปลอมนะคะแน่นอนของปลอมมีทุกที่นะคะคุณต้องระวังไว้ด้วยเนื่องจากขายดีจริงๆนะคะสั่งซื้อจากบริษัทถูกต้องที่สุดระวังของถูกของปลอมนะคะโอเควันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการมีเงินล้านบนโลกออนไลน์พิมพ์บอกครูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูขอถามหนูนิดนึงเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องคิดเลขก่อนวันนี้นะคะครูมาให้เราดูวิธีการทำงานของครูเลยว่าเวลาเราอยากจะตั้งเป้ามีเงินล้านบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเป็น1ล้านแบบไหนนะ1ล้านแบบไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะจบคำว่า SM Coffee ไปพร้อมกันนะก็คือวันนี้ SM Coffee ของครูชื่อว่า SM Coffee กล่องสีส้มนะคะไม่มีชื่ออื่นไม่มีแทรกและครูยังไม่ขายเฟรนไชส์อะไรให้กับใครดังนั้นครูจะไม่มีในส่วนของว่าเป็นชื่ออื่นหรือภายใต้สายแบรนด์ครูสิตาไม่มีนะคะไม่มีนะคะกัมโบเดียถ้าเกิดคุณเห็นกล่องนี้คุณซื้อกับตัวแทนที่ถูกต้องราคาที่ถูกต้องอยู่ในระบบโปรดระวังของปลอมมีของปลอมระบาดด้วยเป็นเรื่องปกตินะคะลูกค้ากินไปอันตรายอันนี้เราไม่ทราบเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเจอของปลอมเราก็ช่วยไม่ได้ลูกค้าต้องซื้อกับตัวแทนที่ถูกต้องรวมถึงนะคะในส่วนของกาแฟที่ใช้ชื่อคล้ายๆของเราเป็น SM เจ้าแรกนะคะก็จะมีบางคนใช้ชื่ออื่น SMจุดๆ coffee อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วที่ถูกต้องก็คือ SM coffee นั่นเองนะคะต้องชี้แจงให้กับลูกค้าจะได้ทราบว่าของครูสิตาไม่มีนะคะมีอย่างเดียวเนาะนะคะอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะต่อเลยนะครูจบแล้วนะเริ่มนะตอนนี้ครูขอพิมพ์คำว่านะคะพร้อมสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์ค่ะพร้อมสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์ค่ะโอเคถ้าเราพร้อมสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์พิมพ์รัวๆมาเลยว่าพร้อมสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์ค่ะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีที่เรามีเงินล้านแบบง่ายถ้าเราจะมีเงินล้านบนโลกออนไลน์นะคะอันดับแรกเลยวันนี้สินค้าที่เราจะเอามาขายบนโลกออนไลน์เนี่ยมีไหมถามตัวเองก่อนมียังมีสินค้าที่จะขายบนโลกออนไลน์ยังเลือกสินค้าประเภทไหนเข้ากับตัวเราหรือเปล่า
าวนึกว่าไปอาบน้ำแล้วไม่มีไม่มีที่เราอ่ะครับนะคะวันนี้นะคะถ้าวันนี้หนูจะขายอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์สินค้าหนูไม่มีขายตัวเองก็ได้ค่ะขายตัวเองแบบไหนล่ะขายความรู้เออขายความน่ารักขายความสดใสขายเสียงเพลงได้หมดเลยแต่ตอนนี้ในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าคนสร้างตัวตนหรือว่าสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนาะสมมติว่าครูยกตัวอย่างวันนี้นะคะว่าเอ๊ะเงินรับบนโลกออนไลน์ได้ง่ายจริงหรือครูการันตีหรือว่าโคตรง่ายเลยค่ะง่ายสุดๆวันนี้คุณจะมีเงินล้านบนโลกออนไลน์อันดับแรกเลยนะคะคุณต้องทำตัวเองให้เป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆ นะคะมืออาชีพไม่ได้หมายความว่าคนเพอร์เฟกต์แต่มืออาชีพหมายความว่าคนที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาแบบไม่หยุดนั่นเองนะคะคนที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาแบบไม่หยุดเพราะว่าเขาจะมี before after อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าหนูต้องการสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์เนี่ยสินค้าหรือบริการที่เราจะขายเนี่ยเราต้องเป็นมืออาชีพค่ะวันนี้เราชัดเจนไปเลยว่าเราขายอะไรสมมุติว่าเราขายในส่วนของเสื้อผ้าเราก็อาจจะต้องรักษาหุ่นเรานิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะต้องใส่เสื้อผ้าสวยหรือถ้าเราจะขายเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะเราก็ชัดเจนไปเลยว่าเราจะอ้วนเพื่อใส่เสื้อผ้าคนอ้วนนั่นเองนะคะครูบอกเราแบบนี้ในวันที่ครูเริ่มต้นเนี่ยครูมีมือถือแค่1เครื่องมือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องมืออาชีพนะคะขาตั้งกล้องมืออาชีพ300 500นะคะซื้อตามทั่วไปได้เลยนะคะขาตั้งกล้องแล้วก็มีใจแล้วก็เช็ดหน้ากล้องแล้วก็พัฒนาตัวเองเริ่มไลฟ์สดในห้องเช่านะคะโดยที่เรายังไม่ได้เป็นมืออาชีพนะยังไม่มีในส่วนของยังไม่มีบ้านนะยังอยู่ห้องเช่าอยู่นะคะแล้วครูก็ไปซื้อฉากมากั้นเพื่อให้มันดูแบบเวลาคนโฟกัสครูจะได้ดูเด่นขึ้นถ้าเกิดฉากครูลกลุงลังเนี่ยครูจะดูไม่เด่นใช่ไหมคะครูก็เลยทำฉากเป็นเรียบๆอ่ะผ้าต่วน3เมตรร้อยแล้วก็เอาไฟกระพริบมาติดๆเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองนะคะคนเห็นครูเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครูไม่ได้มาถึงป๊อปเพอร์เฟกต์ปุ๊บเลยแต่มันเกิดจากการที่เราพัฒนาตัวเองไม่หยุดค่ะลูกค้าพอลูกชัดเจนในสิ่งที่ลูกทำแบบมืออาชีพวันนี้ลูกจะเป็นแม่ค้าขายอะไรล่ะลูกจะขายครีมหน้าใสหรอลูกจะขายผลิตภัณฑ์ลดสิวหรอลูกจะขายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรูปร่างหรอลูกจะขายอะไรล่ะลูกก็จำเป็นที่จะต้องเป็น product lover หรือว่าเป็นคนที่มีความรักความหลงไหลคลั่งไคล้อันนี้เป็นมาตรฐานของคนสำเร็จที่จะประสบความสำเร็จนะเขาไม่ได้แค่ชอบนะแต่เขาหลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งที่เขาทำเลยค่ะเหมือนสตีฟจ็อบเหมือนพี่บาร์คซักเกอร์เบิร์ดเหมือนหลายๆท่านเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จพอเราเป็นมืออาชีพแล้วต้องถามตัวเองว่าเราเป็น product lover เป็นคนที่รักในสินค้าของเราจนถึงขั้นระดับหลงไหลหรือยังถ้าเรารักและหลงไหลในสิ่งที่เราทำโอกาสที่เราจะมีเงินล้านโคตรง่ายเลยค่ะยังไม่รักก็ไปรักก่อนอย่าเพิ่งอยากได้ผลลัพธ์ไปรักเขาให้ได้ก่อนพอคุณเริ่มหลงไหลแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆจะเริ่มผุดเข้ามาค่ะพอคุณเริ่มหลงไหลเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรรู้เปล่าคนต่างๆจะไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นค่ะพอคุณเริ่มรักสินค้าและอินกับสินค้าเนี่ยผิวพรรณหน้าตาคุณมันจะเริ่มเปลี่ยนไปไม่ว่าคุณขายอะไรก็แล้วแต่นะพอคุณเริ่มหลงไหลข้างใครในสิ่งที่คุณทำคุณสังเกตสิคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขและหมดวันเร็วมากๆ
แล้วคุณจะรู้สึกว่าอยากแยกร่างจังเลยว่าเวลาแม่งไม่ทันจริงนะคุณจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเนี่ยหมดวันอีกแล้วเหรอเร็วจังเลยและเมื่อคุณเป็นแบบนี้เรื่อยๆคุณจะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคือคนจะมาจากไหนไม่รู้อะเรื่องจริงคนจะเข้ามาหาคุณเยอะมากคนจะเข้ามาหาคุณแล้วมาหาคุณอีกมาจากไหนวะครูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นค่ะครูเกิดจากความรักครูเนี่ยเป็นคนที่รักหินมงคลมากครูมีหินมงคลเยอะมากเลยนะคะให้เราดูนะนี่ครูมีหินมงคลเยอะมากอันนี้แค่ส่วนเดียวนะคะคืออันนี้แค่ส่วนเดียวนะคะนะคะอันนี้คือส่วนเดียวนะอันนี้แค่ส่วนเดียวนะคะคือส่วนเดียวนะคะที่ครูมีความรักหลงใหลข้างใครมากนะคะไปสองคนสามีภรรยานะคะคุณเพอกับครูนะคะเรียกว่าซื้อหินกันหลายล้านนะคะต้องบอกว่าซื้อหินกันเยอะกว่าเพชรอ่ะเยอะกว่าเพชรนะคะซื้อบ้านได้หลังนึงเลยซื้อหินนะนะคะเป็นความหลงใหลข้างใครแล้วพอครูหลงใหลข้างใครเนี่ยครูก็เลยอยากจะผลิตอะไรที่เป็นของโปรแกรมจิตของความเชื่อของความชอบสไตล์ของครูอันโปรดักต์แรกของครูจะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับน้ำหอมพลังงานหินเพราะว่าครูรักครูชอบครูชอบใส่น้ำหอมนะคะครูชอบแบบมิกแอนด์แมทน้ำหอมครูก็เลยผลิตน้ำหอมออกมาหลายกลิ่นเพราะว่าครูรักครูชอบในสิ่งที่ครูทำนะคะแล้วครูก็พยายามพัฒนาตัวเป็นมืออาชีพผ่านการทำบ้านๆนี่แหละใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละแล้วครูก็ทำพอมันหลงไหลข้างใครมากเรื่อยๆเนี่ยไอเดียมันเริ่มมาบอกครูนะคะไอเดียเริ่มมาไอเดียเริ่มมาบอกครูว่าไอสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันสามารถแปลเป็นมูลค่าให้กับเราได้นะเฮ้ยพอเรารักและหลงไหลพอเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราอยากพาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกอ่ะเฮ้ยเราอยากพาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกมันยังไม่มีใครทำหวานน้ำหอมพลังงานหินงั้นฉันทำละกันครูก็เลยได้ไอเดียแล้วก็เอาไอเดียเนี่ยไปโพสในโซเชียลฟรีนะคะแล้วครูก็เปิดรับคนช่วยขายมีทั้งแบบมีทุนแล้วไม่มีทุนนะคะและคนไม่มีทุนก็เข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ที่รุ่นแรกที่เข้ามาเจอครูอ่ะครูจะยังไม่ขายเขานะครูจะให้เขาอธิษฐานจิตก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคือครูจะส่วนใหญ่ถ้าเกิดครูเป็นคนสัมภาษณ์เองครูจะถามว่าเฮ้ยเอาจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องหินมงคลไหมถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อครูบอกเฮ้ยงั้นครูไม่ขายครูจะถ้าเกิดครูเป็นคนสัมภาษณ์เองนะครูจะเลือกเลยคือพอครูได้ไอเดียมาครูจะหาเพื่อนร่วมทีมค่ะไอเดียมันจะมาจากตอนที่เราเริ่มรักงานถ้าเราเริ่มรักงานหลงไหลข้างใครแล้วอะพอเราหลงไหลข้างใครไอเดียมันจะมาว่าไอเดียมันจะสร้างเงินให้กับเรามันเป็นวัตถุส่วนประกอบสำคัญนะหนูไปลองอ่านหนังสือ Think and Goalish นะคะจะบอกว่าส่วนผสมสำคัญในการที่หนูจะร่ำรวยได้ Think and Goalish ได้เนี่ยหนูจะต้องมีส่วนผสมของไอเดียซึ่งไอเดียของครูเนี่ยมาจากการที่ครูหลงไหลข้างใครพอเราเริ่มรักแล้วเรามีไอเดียว่าอ๋อเราอยากต่อยอดธุรกิจว่ะเราอยากพาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกว่ะเฮ้ยเราอยากแบบสร้างสินค้าว้าว่ะเพราะว่าเราเชื่อในพลังงานหินมากๆว่าครูอันนี้ครูสัมผัสกับตัวครูเองเนาะก็คือครูได้รับประสบการณ์จากหินมงคลโดยตรงซึ่งมันเป็นความเชื่อเหนือความคาดหมายนะคะแล้วครูก็มีความเชื่อในสิ่งที่เราได้พิสูจน์แล้วเราก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครูก็อินของครูเองแล้วครูก็เลยอยากจะแบ่งปันพอครูได้ไอเดียปั๊บครูก็เลยทำไอเดียของครูออกมาในโซเชียลนะคะเพื่อทำให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมทีมหลังจากนั้นพอคนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเงินล้านมันมาจากไหนรู้ป่ะเงินล้านมันมาจากการที่เราขายไอเดียและเมื่อเราจงใจคัดสรรคนร่วมทีมค่ะนี่แหละดอกจันหนักๆครูจงใจคัดสรรคนร่วมทีมครูค่ะอันนี้ต้องบอกจันเงินล้านมาจากตรงนี้เลยค่ะมาจากการที่เราจงใจคัดสรรคนที่มาร่วมทีมกับเราในวันแรกที่ครูเริ่มต้นตอนนั้นครูยังมีแค่ผลิตภัณฑ์เดียวเนาะก็คือน้ำหอมพลังงานหินนะคะคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ครูทุกคนมีทุนหรือไม่มีทุนก็แล้วแต่ครูจะต้องสัมภาษณ์ผ่านก่อนว่าหนึ่งเลยเขารักเขาชอบเหมือนครูไหมคือครูจะไม่เอาคนที่มาเพราะคำว่ากำไรแต่เขาไม่ได้รักแล้วมีความเชื่อหินบางคนครูไม่รับเลยนะคะไม่เชื่อย้อนไปดูได้เลยนะคะกี่คลิปครูก็พูดเหมือนกันเพราะว่าครูไม่อยากได้คนที่เขาไม่ได้สนใจคือเขามาแค่คำว่าเงินนะเพราะมันไม่อินนะเวลาเล่าให้ใครฟังคนก็ไม่อินจริงป่ะแต่คนกลุ่มนั้นต้องมีความคิดความเชื่อคล้ายๆกันกับครูดังนั้นครูก็จึงคัดเลือกครูไม่ได้รับทุกคนนะในตอนเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเงินมาฉันจะต้องรับหมดไม่แต่ต้องขอบคุณตัวเองที่เรียนรู้กับจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วครูทำมันโดยที่มันเป็นอัตโนมัติคือครูรู้สึกว่าถ้าครูจะเลือกใครสักคนนึงมันไม่ใช่แค่เงินนะแต่เขาจะต้อง
เขาจะต้องรักหลงไหลเหมือนเราเพราะว่าเขาจะได้เวลาพูดกับคนอื่นแล้วมันอินกว่านึกออกปะคะดังนั้นไอเดียของครูมาปั๊บครูเริ่มหาผู้ร่วมทีมที่มีความฝันเดียวกันกับครูพอคนที่มีความฝันร่วมกันเดียวกันกับครูอะค่ะสัมภาษณ์ผ่านหนูเชื่อไหมคะว่าครูปั้นคนที่ไม่มีทุนเลยสักบาทเดียวไปพรีออเดอร์วันนึงนะคะไม่ได้นะกำไร 2-30,000 ค่ะ 2-30,000 ไม่ได้นะจากการที่เนี่ยครูบอกให้เขาไปอธิษฐานจิตเพราะเขาก็ไม่มีทุนครูก็จัดน้ำหอมแล้วครูก็บอกว่าเออเนี่ยน้ำหอมพลังงานหินอันนี้ที่ครูจะขายนะถ้าเกิดเราไปอธิษฐานจิตก่อนว่าถ้าน้ำหอมพลังงานหินมีจริงถ้าเราจะเปลี่ยนไปชีวิตได้จริงให้เรามีเงินมาบูชา6กลิ่นนะถ้าเราไม่ได้ผลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใน 1-7 วันเราไม่ต้องทำกับครูเลยนะคะและถ้าเราไม่เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องหินไม่ต้องมาส่วนใหญ่ครูจะรับคนที่มาจากการอธิษฐานนะถ้าเป็นคนติดตัวครูนะคะไอเดียเงินล้านครูทำคนเดียวไม่ได้แต่ครูรู้เทคนิคทางลัดของคนระดับโลกนั่นคือสิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากตอนทำประกันชีวิตตอนทำธุรกิจเครือข่ายเนาะคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้เวลาของเรามันมีมูลค่าซึ่งมันมีหลักการเดียวก็คือ leverage power หรือว่าคานพลังครูจะทำงานคนเดียวแล้วให้ครูมีเวลางอกเกิน24ชั่วโมงมันไม่ได้คนหนึ่งคนมีเวลาแค่24ชั่วโมงถ้าครูต้องการเวลาเพิ่มเกิน24ชั่วโมงครูต้องมีทีมที่ดีดังนั้นทีมที่ดีของครูต้องมาจากการกันกองของครูว่าคนคนนี้มีความรักความชอบเหมือนครูหรือเปล่าเมื่อและเขาเนี่ยสนใจจริงๆหรือเปล่าที่สำคัญคือเขาได้ผลไหมจากการที่เขาจะมาทำกับเราอย่างครูถ้าเกิดครูขายสินค้าความเชื่อเนี่ยครูก็จะบอกให้เขาอธิษฐานจิตก่อนแล้วครูก็มีสินค้าอาหารเสริมก่อนที่จะมาขายกับครูครูจะขายเขาก่อนในราคาเต็มก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมาเป็นตัวแทนสำหรับครูนะถ้าเกิดครูขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยครีมบำรุงผิวนะคะหรือว่าคอลลาเจนSM Coffee หรือต่างของครูเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาลองแล้วเขาเห็นผลก่อนถ้าเขาไม่เห็นผลครูจะไม่รับเขามาเป็นทีมงานเด็ดขาดเลยเพราะครูรู้สึกว่าเขาไม่ได้อินเขาไม่ได้เกิดความจงรักภักดี product lover และก็เขาก็จะไม่เป็นคนที่มี royalty ก็คือความจงรักภักดีในการสร้างแบรนด์ไปกับเราอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่เอาหาทีมที่คิดเหมือนกันคลั่งไคล้หลงไหลกันเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องหนูเชื่อไหมว่าครูมีทีมสนับสนุนนะคะประมาณ5คน5คนเองค่ะ5คนแต่ครูสามารถสร้างยอดธุรกิจมหาศาลมากเลยค่ะหลักล้านนี่ตั้งแต่เดือนแรกเลยครูชอบใช้การท้าทายให้เขาลองก่อนนะครูจะไม่รับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินนะคะบางคนซื้อซินเดอเรลล่าครูไปกินแค่กล่องเดียวกลับมาเป็นตัวแทนเปิดวินใหญ่กับครูเยอะแยะกินแค่กล่องเดียวนะคือครูอยากให้เขารู้ว่าสินค้าเราดีขนาดไหนก่อนครูไม่อยากได้เงินเขาเพราะเขาเป็นรายใหญ่หรือรายอะไรก็แล้วแต่เงินไม่สำคัญกับครูเคยมีคนมาขอลงทุนกับครู20ล้านครูไม่รับนะคะเพราะครูมองว่าเขาไม่ได้จะมาเป็นทีมเราอะแต่เขาแค่จะมาแค่อยากได้ผลประโยชน์ครูไม่รับตั้งหลายท่านครูปฏิเสธคืนเงินไปตั้งหลายท่านค่ะเพราะครูไม่อยากได้จริงๆแต่การที่ครูสร้างยอดธุรกิจมาขนาดนี้ได้เพราะว่าครูมีทีมที่ดีทีมที่ดีของครูไม่จำเป็นต้องมีเยอะค่ะแต่5คนที่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันพร้อมเป็นพลังทีมที่ดีพร้อมไปในทิศทางเดียวกันพร้อมสร้างพลังบวกเหมือนกันนั่นก็เพียงพอแล้วค่ะหลังจากที่ครูมีทีมที่ดีแล้วครูเจอทีมที่ดีแล้วครูทำยังไงต่อคะวางแผนค่ะว่าครูสามารถทำให้ทีมครูเนี่ยรับกำไรหลักล้านได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันพอครูมีทีมที่รู้แล้วคนนี้คิดเหมือนเราทำเหมือนเราทำเหมือนกันคือตอนแรกๆที่ครูอธิษฐานจิตตอนนั้นครูยังไม่ได้เขียนมาสเตอร์ลิสต์แล้วก็มาสเตอร์ไมน์นะว่าคนที่มาหาครูจะต้องเป็นแบบไหนนะคะเป็นคนยังไงมาเพื่อการให้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดแต่คิดแค่ว่าเราจะสร้างรายได้ให้กับเขายังไงครูก็วางแผนเลยค่ะว่าการที่เขาจะมีเงินล้านนั้นเขาต้องขายของเท่าไหร่เขาจะต้องมียอดเท่าไหร่เขาถึงจะได้กำไรหลักล้านหลังจากนั้นคือเรารู้ต้นทุนกำไรสินค้าใช่ไหมคะเรารู้ต้นทุนกำไรสินค้าสมมตินะคะว่าเราต้องการกำไร1ล้านบาทสมมติครูต้องการให้ทีมครูมีกำไร1ล้านบาทสินค้าเนี้ยสมมติว่ากำไรชิ้นละ100บาทนั่นหมายความว่าทีมงานของครูเนี่ยที่ติดตัวครูเนี่ยเขาจะต้องขายประมาณ 10,000 ชิ้นเขาจะรับกำไร1ล้านบาทแต่เนื่องจากเนี่ย
เขาทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะเรายังมีทีมเวิร์กเลยครูก็เลยบอกให้เขาเนี่ยสร้างทีมเวิร์กของเขา 5-10 คนแล้วแต่ครูเปิดไม่หยุดนะครูไม่ได้มีแค่5คนเท่านั้นนะครู5คนในตอนเริ่มต้นไม่นานประมาณ7วันเนี่ยครูก็ครบแล้ว5คนหลังจากนั้นครูก็เปิดทุกวันนะคะยังเปิดอยู่นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครตัวจริงเนาะเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับทุกคนอ่ะย้อนกลับไปพอเราตั้งเป้าให้เขา1ล้านเนี่ยเรารู้ก่อนต้นทุนกำไรสินค้าเท่าไหร่ชิ้นนี้ได้ชิ้นละ100ถ้าต้องการ1ล้านเราต้องการสร้างให้เขามีกำไร1ล้านแปลว่าเขาต้องขายสินค้า 10,000 ชิ้นเสร็จแล้ว 10,000 ชิ้นเนี่ยโอ้ถ้าคนคนเดียวขาย 10,000 ชิ้นนี่ขายเก่งมากเลยนะนึกออกป่ะแต่ครูไม่ได้ทำแบบนั้นครูไม่ได้วางแผนให้เขาเนี่ยขายเองคนเดียวแต่ครูวางแผนว่าให้เขาหาคนช่วยขายนะคนช่วยขายโดยแบ่งกำไรให้กับคนช่วยขายนะชิ้นละ30บาทหรือ40บาทก็ได้30บาทหรือ40บาทก็ได้หรือ50บาทก็ได้เราครึ่งเขาครึ่งไปเลยนะคะเราครึ่งเขาครึ่งไปเลยแต่คุณจะมีทีมงานเพิ่มยกตัวอย่างเช่นคุณหาคนช่วยขายใน TikTok ใน Facebook ใน YouTube ในกลุ่มต่างๆสมมุตินะคุณหาทุกวันเลยคุณได้วันละ10คนเมื่อกี้ 10,000 ชิ้นจำไว้ก่อนนะวันละ10คนนะคะวันละ10คนเดือนหนึ่งเท่ากับ300คนแต่ไอ้300คนของคุณเขาก็อยากมีรายได้เพิ่มถูกป่ะไอ้300คนของคุณเขาก็ขยายเพิ่มนะคะอีกคนละประมาณอ่ะ5คนคูณ5เท่ากับ 1,500 คน 1,500 คนเมื่อกี้ 10,000 ชิ้นใช่ไหมคะ 10,000 ชิ้น 1,500 หาร 10,000 ชิ้นเท่ากับนะคะคุณทีมงานของคุณเนี่ยแค่ขายคนละ6ชิ้นแค่ขายคนละ6ชิ้นนะคะคุณจะรับกำไร 500,000 และคุณจะสร้างกำไรให้กับคนของคุณ 500,000 บาทค่ะแม้วันนี้หนูก็พูดเรื่องทีมในไลฟ์สดคลื่นเราตรงกันนั่นหมายความว่าสิ่งที่ครูทำพอเราวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้เขาอะไปสร้างคนไปช่วยคนต่อไม่ได้วางแผนบอกว่าพี่จะต้องขายเองคนเดียวนะไม่พี่ไม่ต้องซีเรียสนะล็อตนี้เราแบ่งกำไรให้เขาครึ่งนึงแต่พี่เชื่อไหมว่าล็อตหน้าสินค้าอะไรพี่มามันก็หมดเพราะอะไรเพราะพี่มีทีมที่ดีทุกคนได้รับผลประโยชน์ไม่มีใครที่อยากทำงานฟรีๆนะเราจะต้องแบ่งกำไรให้กับเขาเราจะต้องสร้างผลกำไรให้กับเขาเหมือนแบรนด์ครูค่ะครูหาคนช่วยขายกับครูครูแบ่งกำไรอย่างซีพัดๆนะคะโปร1แถม2ใช่ไหมคะครูแบ่งกำไรให้เขา60บาทต่อชุดนะ999โปร1แถม2รุ่นรถเบนซ์รุ่นทองทุกอาทิตย์ไม่พอครูแบ่งกำไรให้เขาชุดละ60บาทถ้าหนูขายถึง5ชุดชุดที่6หนูจะได้ชุดละ80บาทเราจะไม่ได้ขายเองคนเดียวค่ะทุกคนสร้างกำไรสร้างชีวิตไปด้วยกันได้เห็นไหมสำคัญคือเราอย่าหยุดหาคนช่วยขายนะคะหาคนช่วยขายในที่นี้อย่าให้เขาเป็นแค่คนช่วยขายอย่างเดียวพอเขาเริ่มขายเก่งแล้วพอเขาเริ่มมียอดเข้ามาแล้วเราจะต้องทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่าให้เขาแค่50บาทตลอดครูไม่เคยวางแผนให้คนที่อยู่แบบไกลๆแล้วได้50บาทตลอดแต่ครูจะมองว่าเฮ้ยคนคนนี้โอ้มียอดเยอะมากเลยเขาควรจะได้ยอดที่ได้ยอดกำไรที่มากกว่านี้สิอาจจะขยับระดับมาเหลือ70จาก50บาทเพิ่มมาเป็น70บาทหรือ80บาทเพราะว่าเขามีทีมเยอะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องหางานที่ผลประโยชน์มันสามารถได้แบบอินฟินิตี้ค่ะสำคัญมากๆนะแต่เมื่อก่อนนะคะครูไม่มีระบบอย่างตอนบริษัททีเชอร์ซิตาที่ออก SM Coffee มานะคะตอนแรกเนี่ยเราไม่มีระบบนะคะก็คือพอขายปั๊บเลทชนเลทเนี่ยของครูเป็นอันนี้อย่างเดียวนะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่มีสีอื่นไม่มีลายอื่นนะคะของครูซิตาต้องเป็นอย่างนี้ที่อื่นของไม่ใช่ของครูนะคะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะของครูตอนที่ครูออกมานะคะก็คือเขาเรียกว่าเรามีการไม่มีการขายแบบแบ่งกำไรให้เยอะขนาดนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณไปแนะนำคนอื่นเขาได้ไปแล้ว50บาทจากคุณคนอื่นไปแนะนำคนอื่นอีกได้จะแบ่งอีก25บาทหรืออะไรอันนี้เราไม่ทราบแล้วแต่ทุกคนที่ขายไปทั้งหมดยอดมันไม่ได้ขึ้นเราขายแค่คนใกล้ตัวเราแล้วพอเขามีเรทเท่ากับเราสมมติเรารับ100กล่องเราได้กำไร100นึงคนนี้รับ100กล่องชนเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนถ่ายของใหม่ๆเนาะเรายังไม่มีระบบยังไม่มีคุณเพอนะคะเราก็ทำให้ครูช่วยคนได้มาเยอะทำให้การสร้างทีมของครูมันไปได้ช้าอย่างที่คุณเห็นนะคะหน้า Facebook ครูค่ะคือ
เราแพ็คของกันแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ไปส่งที่เคอร์รี่จริงสามารถไปสอบถามเคอร์รี่ได้เลยนะคะอันนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็ตอนเช้าเดี๋ยวครูจะสอนในการตลาดเหนือมนุษย์แบบเจาะลึกนะคะอันนี้ครูสอนแบบว่าให้เราพอเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือล้นเคอรี่เลยนะคะอันนี้คือล้นเคอรี่เลยนะคะเป็นแบบนี้ไปถามเคอรี่ได้เลยนะคะคือส่งแบบส่งกระตาหลุดเลยอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่ครูทำงานคนเดียวค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราสร้างทีมเวิร์กพอเราสร้างทีมเวิร์กเนี่ยคนทุกคนน่ะต้องกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นหลักการทำงานคือเราจะต้องสร้างคนให้เขาทำได้เหมือนเราวันนี้อะไรล่ะที่ครูทำได้ครูยกตัวอย่างเช่นครูสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วคนไหลเข้ามาครูสร้างออนไลน์แล้วคนไหลเข้ามาครูก็สอนคนสร้างออนไลน์นะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งเห็นไหมนี่คือข้อต่อมาเขาเก็ตคอนเซปต์เราแล้วเราต้องสอนเขาให้เขาเป็นเหมือนเราวิธีการที่เขาทำให้เขาเป็นเหมือนเราคือเราต้องไม่เก็บความลับเลยก็คือบอกหมดอย่างครูก็จะบอกในคอร์สติกระดุมว่ากูสร้างตัวตนยังไงเราไม่ต้องไปของ้อตื้อไม่เหมือนธุรกิจเครือข่ายที่เราต้องไปของ้อตื้อหรือไม่ต้องไปขายประกันแบบของ้อตื้อของเราอะค่ะเราสวยๆอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวคนไหลเข้ามาหาเราเองค่ะคนไหลเข้ามาหาเราได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสร้างเป็นเราสร้างวิธีการสร้างคนหนึ่งทำยังไง2คนทำยังไงสร้างคนหนึ่งสร้างซ้ำๆกันก็จะกลายเป็นสร้างซ้ำกัน10รอบก็กลายเป็น10คนสร้าง10คนได้ก็สร้าง100คนได้ก็ทำซ้ำกันแบบนั้นอีกซ้ำๆเนี่ยครูใช้หลักการแบบนี้เองครูไม่ได้ทำงานยากเลยครูทำเนื้องานเหมือนเดิมเช่นครูออกมาไลฟ์สดครูก็ไลฟ์สดเหมือนเดิมครูทำคลิปใน TikTok ครูก็ทำ TikTok เหมือนเดิมเก็ทใช่มั้ยคะเก็ทใช่มั้ยเก็ทใช่มั้ยทีนี้บางคนถามว่าครูขาแล้วครูจะวางแผนหนูเนี่ยสมมุติหนูไม่มีทุนตอนนี้เลยอะหนูอะจะมีเงินล้านได้ยังไงบางคนอาจจะถามครูอันดับแรกล้านแรกมาจากนะคะการวางแผนอย่าทำล้านแบบสายเสกที่กูไม่รู้หรอกกูจะเสกยังไงไม่ได้อันดับแรกเลยถ้าลูกอยากมีเงินล้านแรกลูกทำยังไงก็ได้ให้ลูกมีคนช่วยขายสินค้าลูก 1,000 คนค่ะนี่คือล้านแรกของเราค่ะและนี่คือสิ่งที่ครูทำวันนี้มาขายความลับให้เราอยากช่วยค่ะครูนะคะพุ่งเป้าไปที่หาคนช่วยขายหนูเชื่อไหมว่าในขณะที่แบรนด์อื่นจ่ายค่าโฆษณาแต่ครูสีตามพุ่งเป้าไปที่มดงานครูมีวันนี้เพราะมดงานค่ะกราบขอบคุณมดงานทุกตัวเลยค่ะนะคะที่เรากินอิ่มนอนอุ่นมาด้วยกันขอบคุณมากค่ะครูไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายเลยค่ะที่ต่างค่ะอย่างเนี้ยครูขายกาแฟครูสมมติว่าครูขายกาแฟครูขายดีมากเลยครูแบ่งกำไรให้ตัวแทนกล่องละ100บาทใช่ไหมคะหรือคนช่วยขายครูเขาให้กล่องละ70บาทแต่ครูไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายหนูลองจินตนาการภาพนะลูกหนูลองจินตนาการภาพนะคะวันนี้ถ้าหนูเปิดรับคนช่วยขายทุกวันแล้วหนูบอกเขาว่าเรามีเทคนิคสอนให้เขาสอนเรียนในคอร์สติดกระดุมถูกไหมแล้วหนูก็ต้องโปรโมทคอร์สติดกระดุมดียังไงหนูลองเห็นภาพนะวันนี้ถ้าคนของหนูนะคะเข้ามาเรียนรู้โอ้สักครู่นะลูกนะแบตจะหมดงื้งื้อุ้ยที่รักค่ะที่รักมาชาร์จข้างในสิเล็บเข้าสักครู่นะลูกนะขออนุญาตนะคะอันนั้นคือสมุดโปรแกรมจิตครูนะเราเห็นไหมเล่มเขียวๆเมื่อกี้ครูเนี่ยทำจริงทุกอย่างนะครูไม่ใช่เป็นสายที่แบบมาสอนเราแล้วก็ครูไม่ทำนะเข้าไหมนะเอาแค่ไหนก็ไปแค่นั้นนะลูกอ่ะโอเคทุกคนขาถึงไหนแล้วเมื่อกี้เขียวๆนั่นคือสมุดโปรแกรมจิตครูค่ะอ่ะโอเคเมื่อกี้นะคะครูบอกว่าถ้าเกิดครูหาคนช่วยขายนะคะ 1,000 คน 1,000 คนเนี่ยนะคะขายให้ครูได้แค่วันละ1กล่องเดี๋ยวนะเขาได้70บาทเขาได้70บาทเราได้แค่30สมมุติเราได้30 1,000 คนขายให้ครูวันละ1กล่องแค่วันละ1กล่องนะเขาได้คนละ70บาทเดือนหนึ่งครูจะได้เท่าไหร่เราจะได้ยอดประมาณนะคะ 30,000 กล่องคูณเราได้แค่30บาทนะ30บาทเท่ากับ
900,000 บาทค่ะทุกคนค่ะอนุภาพพลังมดงานค่ะครูไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายเลยเขาได้กำไรมากกว่าเราก็ได้ค่ะใกล้ล้านยังเห็นภาพไหมลูกใครเห็นภาพพิมพ์เห็นภาพกับครูหน่อยใครเห็นภาพพิมพ์เห็นภาพกับครูหน่อยค่ะเห็นไหมคะทำไมแบรนด์ครูถึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีทุนเห็นภาพไหมครูไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายเลยแบรนด์ครูมีคนช่วยขายเป็นแสนเลยค่ะครูแบ่งกำไรให้เขาทุกคนค่ะไม่สนว่าเขาจะมีทุนไม่มีทุนแค่ช่วยครูขายครูแบ่งกำไรให้เลยค่ะเห็นภาพไหมใครเห็นภาพกับการหนูขายกาแฟคนเดียวหนูได้รับกำไรเต็มๆนะฮะหนูได้รับกำไรเต็มๆกล่องละ100หนูขายแบบโคตรดีเลยวันนึงเดือนนึง 1,000 กล่องโคตรดีเลยนะ 1,000 กล่องเนี่ยตกวันละ30 1,000 กล่องเนี่ยตกวันละ300กล่องขายปีเพราะฉันเนี่ยขายเองคุณ300เดี๋ยวนะวันละ30กล่องใช่ไหมที่ละวันละ30กล่องคูณ30เท่ากับ900อ่ะโอเคเราได้กำไรกล่องละ100คุณโคตรขายดีเลยค่ะวันละ30กล่องคุณขายได้เต็มที่ก็แค่ 90,000 บาทค่ะต่างกันไหมเห็นภาพไหมนี่คือวิธีที่กูแตะล้านเร็วมากทำไมกูถึงมีเงินล้านเพราะกูมีคนช่วยขายเยอะลูกเห็นไหมกูหาคนช่วยขายเยอะมากและต้องกราบขอบคุณสามีค่ะถ้าครูไม่มีคุณเพอนะมันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลกับครูเยอะมากเพราะเมื่อก่อนเนี้ยครูจะอาศัยโอนเงินให้กับคนช่วยขายคนนี้200 300 500 700คือมันเยอะมากจนเราแบบว่าเฮ้ยทำไงดีวะคุณเพอค่ะเขียนระบบขึ้นมานะคะผ่านให้คนช่วยขายกับครูไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยมาช่วยครูขายครูแบ่งกำไรให้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทรีวิวอะไรอยู่ในระบบหมดเลยนะคะคุณแค่กรอกลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมรับเงินของคุณในการช่วยขายโดยที่คุณไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยค่ะและบริษัทโอนกำไรให้ทุกวันจันทร์ค่ะถ้าเป็นธนาคารกสิกรไทยใครเห็นภาพพิมพ์เห็นภาพกับคุณนะคะที่สำคัญมากกว่านี้ค่ะระบบของครูนะระบบของครูจิตาเนี่ยไม่ให้เขาเป็นแค่ตัวแทนแค่ช่วยขายตลอดด้วยพอหนูสะสมครบอย่างซีเรสพัทเนี่ยหนูสะสมครบ5กล่องจากกำไร60บาทหนูได้เป็น80หนูสะสมครบ100กล่องจากกำไร80ขึ้นเป็น100เรามีเบิ้ลกำไรขึ้นให้ทุกครั้งที่คุณขายออกไปค่ะครบ600กล่องไม่ใช่แค่คุณคนเดียวไงองค์กรของคุณด้วยคุณขึ้นบิสซิเนสโอนเนอร์ฟรีได้มาประชุมรับกับครูฟรีเห็นภาพไหมอย่าทำสิ่งที่ง่ายให้มันยากนะคะของครูนะเมื่อก่อนครูยากมากเลยอะเวลาครูคนช่วยขายมันเยอะไงแล้วแบบเราโอนเงินลำบากอะแล้วมันก็แบบมันมีมิจฉาชีพมันหลายอย่างอะแต่พอเรามีระบบเนี่ยมันทำให้คนทุกคนลงทะเบียนด้วยกันเข้าไปเอาซื้อเข้าไปเอารีวิวต่างๆเหมือนกันนะคะเขาก็เอาไปขายพอขายได้ก็มาสั่งซื้อในระบบเขาไม่ต้องสต็อกของแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะเขาทำกำไรได้ทันทีโดยที่ไม่มีใครโกงแน่นอนเพราะโอนเงินเข้าบริษัทเสร็จแล้วนะคะบริษัทจัดส่งบริษัทรับผิดชอบค่าส่งค่าของลูกค้าของเสียหายบริษัทจัดส่งให้หมดบริษัทเคลมให้หมดเขามีหน้าที่รับเงินอย่างเดียวค่ะเห็นภาพไหมในวันนี้ใครเห็นทางมาร้านแรกของเราพิมพ์มาหน่อยค่ะเห็นภาพไหมลูกร้านแรกมาจากไหนครูบอกว่าออนไลน์มันง่ายหนูคิดว่าคน 1,000 คนมายากหรอไม่ยากเลยเราไปโซเชียลนะคะทุกโซเชียลถ้าเราอยากให้คนเข้ามาติดตามเราในโซเชียลเราอยากให้ติดตามเรื่องอะไรล่ะสอนขายออนไลน์เราก็ไปทำ Facebook หรือ TikTok เกี่ยวกับการสอนขายออนไลน์ซึ่งเราสามารถเซิร์ชเนื้อหาหรือแบ่งปันเนื้อหาที่เราทำได้ผ่านโซเชียลต่างๆพอคนมาติดตามเราเรื่อยๆเนี่ยพอเรามีเริ่มคนมีรู้จัก 1,000 2,000 3,000 4,000 เราก็เริ่มโพสต์หาคนช่วยขายได้ถูกป่ะโดยแบ่งกำไรให้เขาจริงๆบริษัทจะส่งให้จริงน้องไม่ต้องสต็อกของอย่างครูเนี่ย1น้องไม่ต้องสต็อกของ2น้องฟรีค่าสมัคร3บริษัททำโปรโมชั่นจุกๆ4ค่ะน้องสะสมยอดขายได้แล้วน้องได้เรียนคอร์สสร้างตัวตนมูลค่า 39,000 บาทฟรีนะคะ5น้องสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่กล่องแรกเลยที่สำคัญมีสะสมกำไรเพิ่มให้ตลอดทุกอาทิตย์ค่ะเห็นภาพมั้ยเห็นภาพชัดเจนว่าดีใจจังเลยอ่ะ
คำถามก็คือวันนี้ครูไม่ทราบว่าลูกตั้งเป้าเท่าไหร่และอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะถามลูกคือแล้วลูกมีคนช่วยขายมีทีมช่วยขายหรือยังไอ้ตูดไม่เกี่ยวกับเงินเลยค่ะแบรนด์คุณตาหรือรู้จักคุณตาไม่เกี่ยวกับเงินหนูจะขายแบรนด์อะไรหนูก็ทำเหมือนครูได้โอเคไหมนี่ขนาดครูพูดกำไรที่น้อยที่สุดนะของครูนะกาแฟเราให้กล่องละร้อยใช่ไหมคะที่รักคะที่รักเขาขอกระเป๋าตังค์หน่อยแล้วก็น้ำหอมกระเป๋าตังค์เราว่าน้อยไหมครูให้ร้อยหนึ่งน้อยไหมก็ไม่น้อยนะ60-100 บาทไม่น้อยนะคุณไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยอย่าดูถูกเงินนะแถมแคมเปญของครูค่ะอย่างตัวซีพัทๆอะค่ะสำหรับคนที่ไม่มีทุนแล้วกำลังมองหาการทำงานอยู่บนโลกออนไลน์หนูอย่าไปคิดว่าหนูต้องมีเงินเท่านั้นหนูถึงจะทำกับครูสิตาได้ไม่ต้องกราบเลยไม่ต้องทำกับครูไม่จำเป็นต้องมีเงินถ้าเกิดหนูไม่มีความสุขหนูไม่ต้องทำกับครูทำกับครูหนึ่งเลยมีใจจริงๆค่ะสองนะคะอย่างของครูเนี่ยครูจัดนะคะแคมเปญให้กับคนของครูได้มีกำไรเพิ่มหนูจะเห็นเลยว่าการที่หนูมาช่วยขายครูขายซีพัทพัทเนี่ยหนึ่งเลยบริษัทออกโปรแรงมากโปร1แถม2ซึ่งจะหมดในวันที่14นี้999ซื้อ1แถม2 2ค่ะบริษัทให้กำไรหนูตั้งแต่กองแรกแม้หนูไม่มีทุนในการสมัครเลยฟรีค่าสมัครด้วยค่ะ3ค่ะเมื่อหนูสะสมครบ5กล่องหนูได้เรียนคอร์สติกระดุมเม็ดที่1ทีนี้หนูจะสร้างตัวตนแบบมืออาชีพเป็นแล้วใช่ไหมมูลค่า 39,000 บาทหนูก็จะไปหาคนในโซเชียลต่างๆได้คนจะไหลเข้ามาหาหนูได้อย่างไรอยู่ในคอร์สติกระดุมนะคะข้อต่อมาค่ะหนูรับกำไรเพิ่มขึ้นจาก60กลายเป็น80บาทข้อต่อมาค่ะครูจัดบริษัทนะคะมีการแจกทองทุกอาทิตย์หลักแสนบาททุกอาทิตย์บริษัทสนับสนุนหนูครูไม่ใช่เหมือนแบรนด์อื่นที่เอาอย่างเดียวแต่อันนี้กำไรหนูก็ได้บริษัทจัดโปรว้าวมากนะคะข้อต่อมาคือเรายังได้ทองกำไรหลักแสนขอโทษค่ะแจกทองหลักแสนทุกอาทิตย์เลยข้อต่อมาค่ะบริษัทอัดแคมเปญให้คุณไปถึงปลายทางลูกค้าเลยค่ะมีการแจกรถเบนซ์นะคะรถเบนซ์ A-Class ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่ฟังครูอยู่ที่ไม่ได้ทำแบรนด์เดียวกับครูหนูก็ไปทำโปรให้มันปังๆนี่นะคะนี่รถเบนซ์นะคะครูติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยนะคะน้องเรียกซับนะคะว่าเป็นของเราซื้อมาแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะคะรถเบนซ์นะคะวันที่เราไปรับสติ๊กเกอร์ติดไม่ทันนะคะสอบถามดูที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูได้ภัสสิตาศักดิ์เสหนากุลนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ยอดธุรกิจครูโตเพราะว่าครูไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะมีเงินหรือไม่มีเงินมาทำกับครูครูจัดโปรโมชั่นจนคนแบบคนอยากได้อ่ะคือคนอยากลองของหนูเอาแค่ง่ายค่ะอย่างกล่องของขวัญเนี่ยค่ะเราส่งกันถล่มทลายค่ะลูกค้าที่ได้ไปกรี๊ดทุกคนนะฮะเนี่ยอย่างบางคนได้นะคะได้อะไรได้ทองเนี่ยได้กระเป๋าจ่าย999นะได้กระเป๋า 8,900 นะคะอันนี้ได้อั่งเปา 1,000 บาทนะคะอันนี้ได้ทองนะคะบางคนได้เงินบางคนได้ iPhone บางคนได้อะไรแบบนี้ค่ะคือบริษัทครูอะค่ะตอนนี้โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ครูวิ่งนะคะครูอยากจะช่วยทุกคนให้มีความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จหนูลองถามว่าเฮ้ยแล้วโปรบริษัทหนูอะหนูสามารถที่จะทำโปรอะไรให้กับตัวแทนเราได้กำไรเพิ่มขึ้นไหมหนูมีโปรที่จะทำอะไรให้ตัวแทนเราสามารถขายง่ายขึ้นไหมถ้าเรามีโปรแบบนี้ไม่ต้องกลัวค่ะการจะมีเงินล้านแม่งโคตรง่ายเลยค่ะที่ราคาง่ายมากๆด้วยค่ะลูกเห็นไหมโปรโมชั่นเรากระจายไปทุกทางเลยไม่ว่าวันนี้หนูมีทุนหรือเปล่าเห็นภาพเนาะวันนี้ค่ะดังนั้นวันนี้ไม่จำเป็นเลยหนูอยากรู้ไหมว่าซีพัทพัทจะทำให้หนูมีเงินล้านยังไงหนูอยากรู้ไหมหนูอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะครูวางแผนให้เลยเอาไหมการมีเงินล้านกับซีพัทพัทง่ายมากวันนี้หนูเริ่มต้นจากไม่มีทุนสักบาทเดียวพี่ได้ทองคำค่ะโอ้ครูเชอรี่ยินดีด้วยค่ะเย้ดีใจจังเลยอ่ะเย้ครูแตงสาได้ทองคำหนึ่งบาทค่ะวู้ฮู ยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกท่านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูวางแผนให้สำหรับคนที่จะเริ่มต้นออนไลน์แบบไม่ใช้ทุนไม่ต้องทำกับครูก็ได้นะหนูไปหาแบรนด์อะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วหนูถามเขาว่าสินค้าเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรแล้วสามารถทำให้เนี่ยเราเนี่ยขายไปยังไงได้บ้างมีการสนับสนุนเราอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถขายสินค้าไปถึงลูกค้าได้เนาะแล้วก็มีการสอนอะไรเราบ้างเพราะว่าเราทำไม่เป็นก็เราถามมาก่อนให้ชัดเจนไหนๆเราจะลงแรงแล้วอ่ะเราจะต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรเนาะเพื่ออะไรเพราะหนูจะไม่ได้สร้างทีมคนเดียวไงหนูจะต้องเอาสิ่งที่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรเนี่ยไปบอกกับคนของหนูวิธีการที่หนูจะสร้างทีมหนูต้องบอกประโยชน์เขาไม่ใช่ไปบอกประโยชน์หนู
เก็ตใช่ป่ะหนูต้องไปบอกประโยชน์เขาว่าทำแล้วได้อะไรอย่างที่ครูพูดค่ะถ้าทำกับครู1เลยไม่ต้องลงทุน2ค่ะครูแบ่งกำไรให้ตั้งแต่กองแรกเลยนะคะ3ค่ะของครูกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อหนูสะสมยอดขายได้นะคะหนูสามารถหาคนช่วยขายได้นะคะรับกำไรทุกคนเช่นเดียวกัน4ค่ะบริษัทมีแคมเปญแจกทองหลักแสนทุกอาทิตย์5นะคะบริษัทสะสมให้ด้วยกำไรเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรามียอดเพิ่มขึ้นนะคะ6ค่ะบริษัทมีแคมเปญนะคะส่งให้ถึงปลายทางก็คือลูกค้าเลยโดยการจะส่งฟรีไม่พอนะคะบริษัทยังมีแจกรถเบนซ์ด้วยซึ่งทำให้หนูขายของดี7ค่ะบริษัทมีสนับสนุนโดยการเรียนนะคะในเรื่องของการติดกระดุมเม็ดที่1ไม่ว่าหนูจะเป็นใครหนูจะอายุเท่าไหร่หนูจะได้เรียนคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ฟรีว่าทำแบบนี้แล้วคนจะไหลมาเทมาได้อย่างไรเนี่ย7ข้อนี่คือประโยชน์ของเขาดังนั้นหนูทำแบรนด์อะไรก็แล้วแต่หนูต้องไปหาประโยชน์ให้เจอเรียงเป็นข้อเพื่อหนูจะไปพูดกับคนอันนี้หนูไม่ต้องทำกับครูก็ได้นะครูยกตัวอย่างให้ฟังพอหนูรู้แล้วว่าประโยชน์มันได้อะไรเนี่ยเสร็จแล้วหนูรู้แล้วว่าหนูได้ชุดละเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะสมมติว่าชุดละ60บาทโอ้โปรโมชั่นดีแคมเปญดีได้น้อยแต่แคมเปญน่าขายได้น้อยแต่แคมเปญไปถึงปลายทางได้เลยนะอย่าไปมองเรื่องกำไรเยอะมากนะเพราะกำไรเยอะมากบางทีลงสต็อกเยอะแล้วสต็อกเน่าอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะต้องมองว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปส่งต่อเขาจะได้ประโยชน์อะไรคนอื่นอะคนอื่นที่ไม่ใช่เราอะอย่ามองแค่ประโยชน์เรามองประโยชน์คนอื่นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยหนูรู้แล้วว่าโอเคฉันขาย5กล่องแรกเนี่ยฉันได้กล่องละ60หลังจากนั้นเนี่ยสมมตินะคะหลังจากนั้นฉันจะได้กล่องละ80บาทวันนี้ถ้าเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะมีกำไรในโปรเจกต์เนี้ย1ล้านบาทเราก็หารเลย1ล้านบาทหารเดี๋ยวเราจะได้80บาทอยู่แล้วเนาะหารไปที่80เลยนะคะ 12,500 กล่องนะคะ 12,500 กล่องโอ้ 12,500 กล่องฉันคนเดียวขายไม่ได้แน่ทีนี้หนูเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการขาย 12,500 กล่องเนี่ยโดยที่คนของเราก็ได้กำไรด้วยเราก็ได้กำไรด้วยถ้าเขาได้ชุดละ60บาทหมายถึงคนช่วยโพสเราให้เขา60เรายังเหลือกำไรอีกบริษัทมีเพิ่มกำไรให้เราอีกโอ้เรารู้แก็บแล้วสมมุติโจทย์เราอยู่ที่ 12,500 ชุด 12,500 ชุดเนี่ยเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องการคนมาช่วยงานหรือเราต้องการที่จะสร้างคนให้เขามีผลลัพธ์เนี่ยกี่คนถ้าเรามองว่าเฮ้ยถ้าฉันสร้างวันละ10คนฉันหาคนช่วยโพสได้วันละ10คนเดือนนึงก็จะ300คนแต่ถ้าฉันหาคนช่วยขายไม่ใช่คนช่วยโพสนะคนช่วยขายได้วันละ20คนเดือนนึงก็600คนหาร600สมมติว่าวันละ20คนเนาะโซเชียลคนมันไหลเข้าเป็นร้อยเป็นพันนะลูกมันเร็วมากเลยเท่ากับว่านะคะคนของหนูเนี่ยทั้งเดือนนะคนของหนูทั้งเดือนเนี่ย600คนเนี่ยขายแค่คนละ20กล่องก็ตกวันละไม่ถึงกล่องไม่ถึงกล่องนะหนูจะจบแคมเปญอยู่ที่ 12,500 กล่องคนของหนูได้60ตอนนั้นหนูอาจจะได้เลท40บาทแล้วนะคะกำไรนะหมายถึงหนูต้องขยับอาจจะเป็นกล่องละ100ให้เขาไป60หนูจะเหลือค่ะกำไรไม่ได้ 500,000 บาทค่ะทุกคนง่ายไหมจากการหาคนช่วยขายวันละ20คนผ่านโลกออนไลน์500,000 บาทคำถามคือแม่ขาถ้าหนูอยากได้1ล้านนะหนูจะต้องทำยังไงก็ดับเบิลค่ะแปลว่าปกติหนูหาคนช่วยขาย40คนอันนี้แค่หนูหาคนเดียวนะยังไม่รวมคนของหนูนะจำได้ไหมครูบอกว่าถ้าหนูหาวันละ20คนเดือนนึงคูณ30เท่ากับหนูจะมีคนช่วยขาย600คนยังไม่รวมคนของหนูนะถ้าคนของหนูเขาหาคนช่วยขายแค่คนละ5 3,000 นะฮะหารเท่ากับคนของหนูทั้งเดือนขายวันละไม่ถึงกล่องอะค่ะสุดยอดไหมฮะง่ายมากวันนี้ถ้าหนูไม่หยุดหาคนช่วยขายอะค่ะและหนูไม่หยุดบอกประโยชน์ให้กับเขาเขาจะเติบโตวันนี้ถ้าหนูไม่บอกประโยชน์เขานะหนูบอกเขาแค่ไปช่วยฉันขายฉันให้เธอ60และหนูไม่บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเธอขายเพิ่มอีก5ชุดเนี่ยเธอจะได้80ถ้าหนูไม่บอกเขาถึงข้อนี้นะหนูจะทำงานหนูจะต้องหาคนช่วยขายทุกวันวันละ20คนเรื่อยๆแล้วคนของหนูก็จะไม่เติบโตว่าเขารู้สึกว่าเขาได้แค่นี้เองอะเออแต่ถ้าเราบอกประโยชน์เขาเพิ่มขึ้นบอกประโยชน์เขาเพิ่มขึ้นเขาจะเติบโตและหนูจะมีคนช่วยขายเยอะขึ้นพอคนช่วยขายเยอะขึ้นหนูทำงานง่ายขึ้นใครเห็นภาพบ้างเห็นภาพไหมคะอีกครั้งนึงนะครูทำให้ดู
สมมุติวันนี้หนูกำลังสร้างตัวตนหนูไปเรียนคอร์สติกอดุมแล้วหนูได้ไอเดียธุรกิจเยอะมากเลยหนูเอาไปสร้างคลิปสร้างสรรค์หนูเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูวันนี้ครูหญิงก็เอาไปโพสใน TikTok คนก็ไม่ได้ติดตามเยอะนะแต่วันนี้แค่3ชั่วโมงอ่ะมีคนดูหลายหมื่นเลยนะหลายหมื่นแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์สนใจเยอะมากเห็นไหมใน TikTok ค่ะเอาใหม่นะสมมติวันนี้นะคะหนูกำลังจะตั้งแคมเปญอยู่แคมเปญของหนูหนูได้กำไรสมมติว่ากล่องละ100บาทนะคะหนูตั้งเป้าแล้วว่าเอาใหม่ไปที่80บาทหนูตั้งเป้าแล้วว่าหนูต้องการกำไร1ล้านบาทนะคะแต่ว่าบริษัทจะมีแบ่งกำไรให้กับคนของเราด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะทำยอดอยู่ประมาณ 12,500 กล่องแต่เนื่องจากเราคนเดียวไม่น่าจะขายได้ใครที่ขายเองคนเดียวครูถึงบอกไม่มีวันรวยเพราะถ้าเราหยุดเราจบแต่ถ้าเราสร้างคานผ่อนแรง12,500 เนี่ยบางทีหายใจฟืดเดียวมันก็หมดแล้วนะคะ 12,500 กล่องมาจากการที่หนูหาคนช่วยโพสหาคนช่วยขายไม่ใช่หาคนช่วยโพสหาคนช่วยขายแล้วแบ่งกำไรให้กับเขาชุดละ60บาทเขาขายได้5กล่องเราก็ให้เขา80บาทขึ้นไปกล่องที่6นะคะหลังจากนั้นถ้าหนูหาวันละแค่20คนโดยการไหลเข้าสู่โซเชียล20คูณ30วันก็จะประมาณ600คน 12,500 หาร600คนเท่ากับคนของหนูทั้งเดือนนะขายแค่วันละนะคะวันละไม่ถึงกล่องนะคะอาตีซะวันละกล่องนะคะถ้า600คนของหนูขายวันละกล่องเท่ากับวันละ30กล่องขอโทษค่ะเดือนละ30กล่องเท่ากับหนูจะได้ 18,000 ชุดนะคะคูณกำไร100บาท 1.8 ลบกำไรออกให้ตัวแทนเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ 18,000 ชุดเราลบให้กำไรให้ตัวแทนไปเลยอ่ะเราเอาแค่40บาทพอเท่ากับ 720,000 บาทค่ะ 720,000 บาทมาจากคนช่วยขายอย่างเดียวเลยนะครูสิตาสอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดโอเคไหมคะเห็นภาพเนาะดังนั้นวันนี้หนูต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่หนูทำมันมีประโยชน์อะไรกับผู้คนสิ่งที่หนูทำสามารถส่งต่ออะไรให้กับผู้คนได้สิ่งที่หนูทำสามารถทำให้เขามีรายได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้าวันนี้หนูขายเองคนเดียวหนูไม่มีทางทำยอดแบบนี้ได้วันนี้ถ้าครูจะขายเองคนเดียวครูก็ไม่มีทางทำแบบนี้แต่ครูสร้างทีมเวิร์กทุกวันครูหาคนช่วยขายทุกวันครูไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายทุกวันนี้ครูก็ยังไม่เคยหยุดหาคนช่วยขายมีคนมาช่วยครูขายทุกวันค่ะครูมีคนช่วยขายเป็นแสนคนเลยนะคะเพราะว่าครูแบ่งกำไรให้กับเขาเพราะคนทุกคนได้ผลลัพธ์ไม่มีใครที่เขาไม่อยากได้ผลลัพธ์เนาะแล้วครูมีสะสมผลลัพธ์และสร้างกำไรเพิ่มให้กับเขาดังนั้นก็มีแต่คนอยากวิ่งพอคนอยากวิ่งสินค้าออกอะไรมันก็หมดค่ะเข้าใจง่ายชัดเจนมากเลยดีใจจังเลยพี่เอื้ออ่ะพี่เชอรี่เข้าใจง่ายเห็นภาพชัดมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆที่กูเคยทำมาที่กูต้องไปนั่งโทรหาโพสเปกโทรหาผู้มุ่งหวังให้ครบ600คนกูไม่รู้จักคนถึงขนาดนั้นดังนั้น600คนถ้าบนโลกเครือข่ายที่กูเคยทำกูทำไม่ได้แต่พอมาอยู่บนโลกออนไลน์600คนเป็นไปได้เราจะยิงแอดก็ได้จริงป่ะเราจะไปโซเชียลฟรีโซเชียลไหนก็ได้จริงป่ะเราไปได้หมดเลยอ่ะการสร้างคนมาเลย20คนนี่ถือว่าน้อยมากบนโลกออนไลน์หรือว่าจริงไหมคะแต่คำถามคือเราเตรียมตัวพร้อมไหมเมื่อเขาเข้ามาหาเราแล้วเราบอกผลประโยชน์เขาได้หรือเปล่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องพูดติดปากไม่ใช่ไปคิดว่าเวลาเราจะพูดกับเขากูจะได้กำไรเท่าไหร่อันนี้ผิดเราจะต้องถามตัวเราว่าแล้วเราให้ประโยชน์อะไรเขาเป็นไหมถ้าคุณไม่สามารถเล่าประโยชน์เขาได้คุณย้อนดูคลิปนี้คุณพูดไปแล้วว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับอะไรบ้างคุณก็อะแดปต์แอพพลายให้เป็นงานของคุณเพราะครูตอบคุณไม่ได้ว่างานของคุณมันได้ประโยชน์อะไรกับผู้คนดังนั้นเงินล้านคุณเห็นภาพว่ามันง่ายไหมคะใครว่าเงินล้านหาง่ายพิมพ์มาหน่อยค่ะในสิ่งที่ครูอธิบายบนโลกออนไลน์โคตรง่ายเลยค่ะพอหนูไปเรียนติดกระดุมเม็ดที่1เนี่ยหนูจำเป็นที่จะต้องไปหลายๆโซเชียลอย่าไปแค่โซเชียลเดียวเพราะว่าโซเชียลเดียวมันเป็นโซเชียลฟรีอ่ะทำไมเราต้องเล่นแค่โซเชียลเดียวถูกไหมคะไปหลายๆโซเชียลพอเราไปหลายๆโซเชียลเนี่ยเราจะมีคนช่วยเราขายเยอะมากๆเลยตอนนี้คนวิ่งเข้าหาโซเชียลแล้วคนไม่อยากลงทุนแล้วคนกลัวกับการลงทุนนะคะดังนั้นเราก็ต้องหาสินค้าและบริการที่ทำให้เขาได้กำไรทันทีเลยนะกำไรคาตาแล้วมันง่ายมากๆนะคะวันนี้อย่าเพิ่งท้อเพิ่งเริ่มทำวันแรกครูขาหนูไปหาคนช่วยขายไม่มีคนช่วยขายอย่าเพิ่งหยุดทำต่อไปให้เวลาออนไลน์อย่างน้อยนะคะปีถึง2ปีแล้วค่อยวัดกันทำแบบจริงๆแบบมืออาชีพดูอย่างไรดูจากคนสำเร็จ
ถ้าวันนี้เราไม่นั่งดูคนล้มเหลวเราก็ไม่เป็นมืออาชีพสักทีสิหนูอยากตีกอล์ฟเก่งหนูไปตีกับคนเก็บลูกกอล์ฟได้ไหมล่ะหนูไปเล่นกับคนเก็บลูกกอล์ฟได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงมันต้องตีกับคนที่ตีจริงๆแล้วเป็นมืออาชีพด้วยลงแข่งได้จริงได้แชมป์จริงคุณจึงจะเป็นมืออาชีพจริงไหมคะถ้าคุณไปดูมือสมัครเล่นคุณไม่มีวันที่คุณจะตีแบบมืออาชีพได้เหมือนกันคุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจอะไรคุณก็ต้องไปเรียนรู้แบบมืออาชีพไม่ใช่ไปเรียนรู้แบบมือสมัครเล่นค่ะพอแล้วเนาะนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนทุกท่านนะคะดึกแล้วคุณตาขออนุญาตพาพวกเราทุกคนนั่งสมาธินะจ๊ะนี่แหละจุดวัตถุประสงค์ของครูเลยคือการพาคนนั่งสมาธินั่งสมาธิได้กันนะลูก600คนถ้าวันละ600คนมันอาจจะยากเนาะแต่พอซอยเป็นวันละ20คนก็เป็นไปได้ใช่ไหมนั่งสมาธิกันลูกมาครูดาว
โมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะดึกแล้วแต่ก็ยังมานั่งสมาธิกันเยอะมากๆขอให้พวกเราทุกคนเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะหาเงินง่ายๆสบายๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินทำบุญด้วยนะอธิษฐานจิตถึงครูด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันไม่มีพวกเราก็ไม่มีครูค่ะหนึ่งเสียงหนึ่งกำลังใจนะคะที่มานั่งดูตรงนี้ก็เป็นน้ำทิพย์ชุบชูใจให้ครูได้มีแรงออกมาช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของครูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ Love youดึกมากกว่านี้จะกำลังคอนเฟิร์มมากเลย